สวัสดีจ้าทุกคน Hi everyone พี่น้องมื้อนี้สิพามาเก็บบลูเบอรี่ในป่าฟินแลนด์เนาะนี่จ้าเดี๋ยวเฮาไปเก็บกันจ้าพี่น้องนี่จ้าพี่น้องบลูเบอรี่เนาะจะไปอยู่ใต้ใบละจ้าพี่น้องนี่เนาะเบิ่งจังซี่มันขึ้นแน่บ่เห็นละจ้าพี่น้องแต่ว่ามันอยู่ใต้ใบเนาะโลกดีจ้ะอันนี้มันก็จะเป็นขึ้นตามอันนี้เนาะตามแบบว่าต้นไม้นะจ๊ะนี่เนาะจ๊ะมันแน่บ่ใครเห็นเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันจะอยู่แบบนี้จ้ะอยู่ใต้ใบแบบนี้เนาะนี่มันก็จะเฮ็ดจังได๋สิได้เห็นเนาะจ๊ะเนาะนี่สิอยู่ใต้ใบจ้ะเฮาก็ตักเอาเนาะเนี่ยจะอยู่ใต้ใบกันเต็มเลยจ้ะดกหมดปลาจ้ะนี่เนาะจ้ะนี่มาเมืองจ้ะนี่ลูกเบอร์เบอรี่บลูเบอรี่เนาะเดี๋ยวนิ้งจะตักให้เบิ่งเนาะพี่น้องนี่อักขระส่วนจ้ะเนี่ยเอาแต่เม็ดมันเนาะจ้ะเนาะนี่ส่วนขึ้นไปเลยจ้ะพี่น้องนี่จ้ะเก็บเอาเม็ดสุเม็ดจ้ะพี่น้องนี่เนาะก็จะเก็บเอานี่เนาะบลูเบอรี่มันก็จะอยู่ใต้ใบเนาะพี่น้องเนาะเขาก็เก็บเอาแต่เม็ดมันจ้ะนี่เก็บเอาแต่เม็ดมันเนาะเพราะว่านี่จ้ะแล้วปีใหม่เขาก็จะได้เกิดให้เขากินอีกนะจ้ะเนาะเบิ่งจ้ะนี่นี่จ้ะสวยๆเนาะนี่ก็จะรูดขวนดีจ้ะพี่น้องเนี่ยสวยๆนี่เนาะนี่จ้ะพี่น้องมันก็จะได้มากนะจ้ะเนาะเขาก็จะมาเทจ้ะพี่น้องเทใส่ถังเนาะความดกอยู่ใต้ใบเนาะจ้ะเนาะนี่บลูเบอรี่ป่าเนาะพุ่นจ้ะเป็นดำๆอยู่จ้ะเนาะอ
เก็บจ้ะพี่น้องนี่เนาะเก็บเอาแต่เม็ดมันได้จ้ะพี่น้องเก็บเอาแต่หน่วยมันเนาะนี่นี่จ้ะเก็บเอาให้มันเบิ้ดหน่วยต้นนึงเพราะว่ากว่าจะเป็นทั้งเนาะจ้ะเนาะนี่ข้ามดกแล้วก็ส่วนจ้ะเก็บเอาจ้ะพี่น้องนี่เนาะนี่ดูเลยช้ำๆเนาะนี่จ้ะเดี๋ยวมันสิไหลลงกับบ้าเฮาเนาะจ้ะเนาะเก็บเอามันเมื่อสน่วยจ้ะนี่จ้ะได้เต็มกระบะแล้วนะจ๊ะเนาะได้เต็มกระบะแล้วเฮาก็จะมาเทใส่ถังนะจ๊ะพี่น้องเนาะนี่เทจ้ะเทนะจ้ะพี่น้องเอามาที่จ้ะมาเบิดปลาเบิดบานเบิดเมืองนี่จ้ะเราก็ค่อยเลือกออกนะจ๊ะนะเลือกขยะออกจ้ะนี่เก็บออกจ้ะถ้ามันเป็นใหม่เป็นยังไงเต็มกระบะนะจ๊ะพี่น้องเอามาที่จ้ะที่โอเคทั้งนี้นะคะนี่มาเบิดปลาเบิดบานเบิดเมืองนี่จ้ะเราก็จะค่อยเก็บออกเนาะพี่น้องเบิ่งจ้ะบลูเบอร์รี่ดกๆเนาะจ้ะเนาะนี่เบิ่งจ้ะเบิ่งบ่ได้เมาโม่โพดโพดอีหลีจ้ะพี่น้องนี่เนาะบลูเบอร์รี่ปลาหนิงจ้ะนี่ปลาบนี่เนาะจ้ะเนาะนี่เบิ่งจ้ะพี่น้องนี่จ้ะอันนั้นเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะหนิงบ่ได้โม่ได้นี่คุณจ้ะเป็นดำๆจ้ะแต่ว่ามันก็จะแน่บ่ใครเห็นเนาะแต่ว่าตาเป้าน่ะก็จะแน่บ่ใครเห็นจ้ะนี่มันต้องเปิดออกมาจ้ะเนาะคุณจ้ะต้องเปิดเบิ่งอีหลีจ้ะพี่น้องจังสิเห็นเนาะนี่ป๊าตัวนี้ถ่ายรูปบ่ใครเห็นเนาะแต่ว่ามันดกๆเลยพี่น้องคุณนี่จ้ะโพดโพดอีหลีพี่น้องนี่เนาะบลูเบอร์รี่ปลานี่เบิ่งจ้ะเฮ้ยสะออนสะออนจ้ะพี่น้องนี่เนาะเก็บเก็บจ้ะพี่น้องเก็บเก็บนะจ้ะเนาะโพดดูความดก
ดูชัดๆนะจ๊ะเนาะเบิ่งจ้ะอันนี้มันก็จะเป็นต้นน้อยๆเนาะต้นน้อยๆเตี้ยๆจ้ะแต่ว่าดอกคักจ้ะพี่น้องคุณอยู่ใต้ใบเนาะเยอะนี่เนาะดอกคักพี่น้องนี่ดำๆจ้ะมาเก็บให้เบิ่งเนาะนี่จ้ะพี่น้องดกเนาะจ้ะเนาะปีนี้ดกนี่จ้ะขึ้นจ้ะโอ้ยนี่เนาะน้องเก็บบลูเบอร์รี่จ้านี่เนาะอันนี้มันก็จะเป็นต้นลักษณะต้นที่ว่าสูงหน่อยนะจ้ะเนาะนี่ลักษณะต้นเขาจะสูงหน่อยต้นแบบนี้เก็บง่ายจ้ะพี่น้องจะเป็นภูเขาเลยคุณเป็นดำดำจ้ะพี่น้องคุณเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะถามว่าดกบ่มันก็ดกอยู่ได้พี่น้องนี่นี่เนาะดกอยู่จ้ะนั่งเก็บเอาเลยจ้ะนี่เนาะวันนี้มา2คนมานั่งนี่เนาะเมื่อยเมื่อยดอกพี่น้องปวดหลังปวดเอวจ้ะมันเป็นงานแบบว่าอันนั้นเนาะปวดหลังปวดเอวอยู่จ้ะพี่น้องเนี่ยนี่เนาะงานหลายปานนี้ก็นอนเก็บเอาแล้วพี่น้องเอ้ยนี่เนาะมันเมื่อยปวดหลังปวดเอวเนาะนี่นี่ว้าต้นนี่นะนี่เนาะต้นนี่ดกจะดกนี่จ้ะดกๆเลยจ้ะนี่เมื่อยพี่น้องเมื่อยเก็บเมื่อยแต่ก็เก็บนะจ้ะเนาะสะออนมั่นจ้ะมึงดกเวอร์ว่างอีลีนี่ใหญ่งามๆนะจ้ะเนาะดกๆจ้ะนี่ก็จะเป็นป่าเป็นภูเขาไปเลยจ้ะพี่น้องนี่เนาะมองด้วยตาเปล่ามันจะเห็นชัดเนาะนี่จ้ะวิธีการเก็บเนาะเขาก็จับต้นมันไหวจ้ะพี่น้องเขาเก็บเอาเลยเก็บง่ายจ้ะเก็บเอาจนเมื่อสิ้นหน่วยจ้ะพี่น้องวิธีการเก็บเนาะเก็บเอาจะพี่น้องเก็บเอาหลายๆนี่เนาะนี่จะพี่น้องมื้อนี้ดิซ้ํานี่นะจ๊ะเนาะเมื่อยเมื่อยจะพี่น้องนี่นะจ๊ะเนาะหญิงก็จะกลับบ้านแล้วเนาะจ๊ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อจ๊ะคนที่เขามาเมืองเขามาติดตามกันเนาะจ๊ะเนาะขอบคุณจ้าเจอกันคลิปใหม่จ้า